ผมเรียนถามทางปปทเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องโดยตรงนะที่เมื่อกี้ท่านประธานพูดถึงนะครับก็คือว่าในส่วนของจักรกลสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็คือส่วนหนึ่งเกิดจากข้าราชการซึ่งทั้งปปทและปปชนะอันนี้รับผิดชอบโดยตรงปปทนี่จะไปดูในส่วนของข้าราชการระดับล่างนะครับส่วนปปชจะดูในระดับสูงนะครับผมเรียนถามท่านเลขาก่อนละกันนะครับว่าถ้าดูอย่างนี้ภาพรวมที่มันเกิดขึ้นในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชันของราชการมากน้อยแค่ไหนแนวทางต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะเห็นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะ1ปีในการปฏิรูปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าปัญหาการทุจริตในปัจจุบันแรงมากอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้คำว่าทำลายชาติเนี่ยเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นถ้าย้อนหลังไปเราจะได้ยินบ่อยคำว่าทำลายชาติแต่เราฟังแล้วก็งงๆเนี่ยมันทำลายยังไงแต่การทุจริตในภาครัฐช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คำว่าทำลายชาติเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมไงเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายต่อไปนะครับทีนี้ผมอยากจะกรอบที่จะนำเรียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับผมจะพูดอยู่3เรื่องคือ1สถานการณ์การทุจริตสถานการณ์ปัญหาเป็นยังไง2วิธีการแก้ไขและ3การขับเคลื่อนจะทำกันอย่างไรนะครับก็อยากจะเรียนว่าปัญหาปัจจุบันปัญหาทุจริตปัจจุบันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากยากมากและเยอะมากนะครับและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายแทบจะพูดได้เลยว่าเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการในประเทศเกี่ยวข้องกับทุกองค์กรในประเทศเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกคนเกี่ยวข้องในแง่ของการกระทำและผลของการกระทำและการแก้ไขปัญหานี่ไม่ง่ายทุกวันนี้นะครับปัญหาทุจริตเนี่ยทับซ้อนกันอยู่3ปัญหาใหญ่ๆลำพังทุจริตปัญหาเดียวก็แก้ยากอยู่แล้วเพราะปัญหาทุจริตมันเป็นปัญหาที่มีลักษณะพิเศษมันเป็นปัญหาที่ต่อยอดจากปัญหาอื่นต้องมีปัญหาอื่นเยอะแยะนะปัญหาทุจริตถึงจะเกิดไม่มีใครละครับตื่นเช้ามาสุขสบายดีตื่นเช้าวันนี้อยากจะทุจริตไม่มีแต่ว่ามีปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาแวดล้อมนั่นแหละแก้ปัญหาพวกนั้นไม่ได้หรอกถึงจะมาปัญหาทุจริตถ้าจะแก้ปัญหาทุจริตให้ได้เนี่ยต้องไปย้อนไปแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ที่ปัญหาพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานอันนี้คือความยากของการแก้ไขปัญหาเอาปัญหาแรกนะครับที่ว่า3ปัญหาทับซ้อนกันอยู่1ในเรื่องของปัญหาทุจริตเองนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ในระดับที่ว่ารุนแรงมากนะครับรุนแรงทั้งในเชิงพื้นที่จากสถิติการร้องเรียนระบุเลยครับว่ามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากที่สุดคือองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศ 8,000 กว่าหน่วยมีโอกาสที่จะเกิดทุจริตได้ก็สอดคล้องกับหนังสือร้องเรียนสอดคล้องกับผลการศึกษาของทุกหน่วยว่าเกิดที่นั่นมากและรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นคือ1อำนาจการบริหารจัดการทั้งหมดจะอยู่ที่นักการเมืองท้องถิ่นอำนาจในการปฏิบัติจะอยู่ที่ข้าราชการก็มีเรื่องร้องเรียนและเป็นคดีบ่อยๆที่สอบว่าจะทุจริตมิได้เกิดขึ้นทุกหน่วยแต่มีเกิดขึ้นในองค์กรปกครองท้องถิ่นรับเจ้าหน้าที่ใหม่นะครับเรียก4ละแสน4 1แสน4 2 2แสน4 3 3แสนเด็กจบใหม่จะเอาที่ไหนมาล่ะครับถ้าไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินมาเนี่ยถึงที่สุดก็ต้องไปหาใหม่นะครับเคยได้ข่าวมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นบางหน่วยนะฮะไปกู้เงินแบงค์เพื่อเอามาทำโครงการตรงนี้ก็ผิดเจตนารมณ์โดยสิ้นเชิงเลยอันนั้นในเชิงพื้นที่นะครับในเชิงพฤติการอย่างที่ท่านประธานได้บอกไปแล้วสมัยก่อนเป็นเรื่องของการแสวงหาอยากจะได้อะไรก็แสวงหาเรียกค่าตอบแทนเรียกค่าน้ำร้อนน้ำชาแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันเป็นเรื่องของการมุ่งหาเงินประมาณมาโกงทำโดยลักษณะเครือข่ายใช้อำนาจหน้าที่ที่รัฐให้มานั่นแหละครับใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตยุคก่อนเป็นยุคของการหาเบี้ยบ้ายหลายทางถัดมาเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วบอกว่าทุจริตเนี่ยพ่อค้าต้องจ่ายถึง 30-40% ปปท.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำเรื่องฟุตซอลสนามฟุตซอล
ปรากฏว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งวงเงินทั้งสัญญาทั้งจังหวัดทั้ง50กว่าโรงเรียนนั่นนะครับที่ไปสร้างสนามฟุตซอลวงเงินรวมทั้งสัญญาทั้งหมดเนี่ย180กว่าล้านแต่พอเราลงไปดูในรายละเอียดถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาซื้อหากันเองนะครับจะใช้เงินเนี่ยประมาณสัก50กว่าล้านก็โดยสรุปว่าไอ้ส่วนต่างที่มันหายไปอย่างที่ไม่สมควรจะต้องหายหายไป120กว่าล้านก็คือว่าสร้างจริงๆอ่ะ30ส่วนต่างคือ 70% มันกลับกันเลยนะครับตรงนี้แหละครับก็บ่งชี้ว่าพฤติการของการทุจริตเนี่ยมันมากขึ้นมันรุนแรงขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้เราคิดเห็นว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีโอกาสและไม่เหิมเกิมสุดขีดเนี่ยไม่กล้าทำหรอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกล้าทำวันที่มีการแถลงนโยบายได้มีสนช.บางท่านพูดในที่ประชุมว่าไอ้ของเล่นเด็กที่มีสไลเดอร์มีปืนใหญ่ตรงนั้นนะฮะซื้อ 980,000 ในเบื้องต้นเนี่ยผมไปดูจริงๆมีบางหน่วยเขาซื้อ 85,000 ลักษณะใกล้เคียงกันลักษณะใกล้เคียงรูปลักษณะเนี่ยฮะเหมือนกัน 90% แต่ราคาก็ต่างกัน 90% เหมือนกันครับที่หนึ่ง 85,000 อีกที่หนึ่งซื้อ 950,000 นะครับอันนี้คือความรุนแรงของปัญหาประเด็นปัญหาที่สองที่ทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตยากแล้วก็ทำให้การกระจายตัวนี่สูงขึ้นก็คือกลไกการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ในปัจจุบันในอดีตย้อนไปที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยมันรับไม่ไหวในช่วงระยะเวลาประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการทุจริตเนี่ยมันไหลบ่าเหมือนเขื่อนพังอ่ะนะครับจนไกลกลไกปกติเนี่ยรับไม่ไหวมันเพิ่งมาหยุดในเรื่องหยุดในช่วงของคสช.เมื่อประมาณวันที่เดือนพฤษภาแต่ทุกวันนี้ก็วางใจไม่ได้ครับคือหยุดแต่ปัจจัยเอื้อทั้งหมดนี้ยังอยู่การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าปัญหาทุจริตมันเป็นปัญหาวิกฤตขนาดใหญ่แต่กลไกการแก้ไขปัญหาเป็นกลไกปกติท่านลองนึกสิครับขนาดปัญหาเนี่ยมันวิกฤตแต่กลไกเนี่ยปกติมันพอมันรับไม่ไหวเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยมันสะสมเอาในแง่ของการป้องกันที่ชี้ให้เห็นว่ารับไม่ได้การป้องกันเนี่ยจะมีอยู่2 อย่างคือ1ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาไม่ชอบให้เขาต่อต้านทุจริตกับ2การลดโอกาสไม่ให้มีการทุจริตง่ายๆคนที่มีหน้าที่ทำตรงนี้คือส่วนราชการทุกส่วนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของปปช.ของปปท.เป็นหน้าที่ของส่วนราชการทุกส่วนเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรในชาติเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างครบถ้วนบางหน่วยไม่ได้ทำเลยบางหน่วยทำไม่ครบถ้วนผลที่สุดการกระทำผิดรายใหม่มันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาดูด้านปราบปรามปราบปรามนี่มีวัตถุประสงค์2 อย่างคือ1เอาคนผิดมาลงโทษกับ2ปรามให้คนกลัวปรากฏไม่บรรลุผลทั้งสองอย่างเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งการดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าช้ามันล่าช้าเพราะกระบวนการที่กำหนดเนี่ยเราต้องการกระบวนการที่รัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมปรากฏว่าช้าตรวจสอบบางทีใช้เวลาเป็นปีไต่สวนอีก2ปีบางเรื่อง3ปีเสร็จแล้วไปอยู่ในศาลอีก 4-5 ปีระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดเป็นรูปธรรมก็คือคนโกงแล้วรวยแต่ที่โกงแล้วติดคุกเนี่ยหาน้อยมันถึงเอาคนมาลงโทษไม่ได้พอเอาคนไปติดคุกไม่ได้ไปลงโทษไม่ได้คนมันก็ไม่กลัวนะฮะพอคดีมันไปอย่างล่าช้าแต่คดีเกิดใหม่มันเกิดเรื่อยเพราะไม่ได้ป้องกันผลที่สุดเป็นไงฮะไอ้ของเก่าก็ล่าช้าไอ้ของใหม่ก็เกิดคดีค้างปปท.นะครับณวันนี้ค้างอยู่ 8,000 กว่าเรื่องปปช.ก็ประมาณ 8,000 กว่าเรื่องปปท.เนี่ยที่ค้าง 8,000 กว่าเรื่องนะฮะมีคนอยู่ทั้งหมด247คนตอนนี้เหลือที่ทำงาน246พอผมมาที่นี่
พอขาดไปคนหลุดไปคนนี่มันเห็นผลเลยมันมีผลกระทบนะผลสรุปเป็นไงฮะป้องก็ไม่ได้ทำปราบก็ไม่ได้ผลคนก็ไม่กลัวขนาดปัญหาก็ใหญ่แต่กลไกเล็กนิดเดียวไม่ต้องไปวิจัยไม่ต้องไปศึกษานะฮะถ้าน้ำท่วมไหลบ่ามาขนาดนั้นเอาถังไปตักนี่ไม่มีทางสภาพปัญหาเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคสช.คือว่ามันเหมือนกับโกงง่ายโอกาสเปิดไปหมดโกงง่ายรวยเร็วและปลอดภัยด้วยมาประเด็นปัญหาที่3ก็คือว่าซึ่งผมถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและเป็นปัญหาที่สะท้อนของคำว่าทำลายชาติเป็นรูปธรรมคือผลของการทุจริตการทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะตนกตกตื่นกับปริมาณเงินปริมาณงบประมาณที่ทุจริตไปก็เยอะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะฮะประมาณ 400,000 แต่ในช่วงปีที่ผ่านมานะนะครับบางโครงการเนี่ยโครงการเดียวในป่าไป 6-700,000 แล้วโครงการใหญ่ๆอีกอย่างกรณีฟุตซอลที่ผมยกนะครับเป็นงบแปรยติทั้งหมด 3,500 กว่าล้านเอามาทำฟุตซอลแค่สนามฟุตซอลแค่690ล้านเหลืออีกเกือบ 3,000 ล้านเนี่ยตอนนี้กำลังตามอยู่ก็คงจะไปแพ้ไปซื้อของเล่นนะฮะราคาจริง 100,000 แต่ไปซื้อ 950,000 ในทำนองอย่างนั้นโดยสรุปว่าความเสียหายในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยสูงมากสูงจนกระทั่งเม็ดเงินที่เสียไปนะครับมันกลับมาสร้างความเสียหายทำให้โครงสร้างหลักๆในประเทศเราเนี่ยอ่อนแอไอ้เม็ดเงินตรงนั้นแหละครับมันมาเจือจุนมาเอื้อทำให้การทุจริตง่ายขึ้นประเทศเราเนี่ยแข็งเข้มแข็งอยู่ได้ที่ผ่านมามันมีโครงสร้างหลักๆเนี่ยค้ำจุนอยู่โครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางเศรษฐกิจการค้าโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการปรากฏว่าในช่วงของการทุจริตที่เป็นไปอย่างรุนแรงนะครับโครงสร้างทางสังคมนี่อ่อนแอไปเยอะมันเป็นสังคมที่ใช้เงินเป็นหลักพอใช้เงินเป็นหลักเนี่ยนะเข้าเนี่ยมันไอหลักการมาตรฐานของชีวิตมันน้อยถอยลงถึงขนาดว่าไปทำสำรวจหลายแห่งบอกโกงก็ไม่เป็นไรถ้าพอจะทำประโยชน์ได้อยู่บ้างตรงนี้มันชี้ถึงว่าเริ่มอ่อนแอประเด็นที่สองโครงสร้างที่สองในเรื่องของธุรกิจการค้าใครที่จะมาทำการค้ากับรัฐต้องวิ่งเข้าหาศูนย์อำนาจเพื่อจะได้หาความได้เปรียบทางการค้าบางส่วนราชการนะฮะพ่อค้าเดินเข้ามาในชี้เลยอยากให้ทำยังไงอะไรยังไงเรื่องฟุตซอลนะครับมีพ่อค้าเนี่ยครับเดินไปจัดการให้ทำเอกสารทำรูปแบบให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรปริ้นออกมาเซ็นชื่ออย่างเดียวโดยระบบราชการน่ะนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อ่อนแอแล้วก็พ่อค้านี่ไม่ได้รับการหนุนหลังเขาไม่กล้ามาหรอกครับถึงอยากจะกล้าเข้ามาก็เข้าไม่ได้แต่ด้วยความที่ภาครัฐเราอ่อนแอประเด็นที่3ในเรื่องของการเมืองนะครับก็คือทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะหาคนดีเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในระดับนโยบายโดยใช้กระบวนการเลือกตั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกคนดีแต่ปรากฏในทางปฏิบัติกระบวนการเลือกตั้งหลายๆที่หลายๆแห่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจเพื่อมาแสวงหาประโยชน์โครงสร้างที่3ที่ถูกทำลายอย่างมากและสร้างผลเสียหายอย่างมากคือระบบราชการประเทศเราปกครองโดยกฎหมายจะใช้งบประมาณจะใช้อำนาจหน้าที่จะพัฒนาประเทศจะแก้ไขปัญหาจะรักษาความสงบสุขข้าราชการทั้งนั้นและมีงบประมาณให้ปีง2ล้านล้านมากกว่าแต่พองบประมาณแต่ละปีมันหายไปนะครับถ้าหายไปละ 400,000 ล้านก็ปาเข้าไปเกือบ 20-30% ก็เท่ากับว่าไม่มีการพัฒนาไม่มีการแก้ไขปัญหาของชาติไม่มีการดำเนิน
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขท่านประธานบอกว่ามีการซื้อตำแหน่งแต่ก่อนนะซื้อแต่ระยะหลังๆเนี่ยขายแล้วขายแบบไอ้คนซื้อเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะเพียงแต่เข้าไปอยู่ตำแหน่งแล้วหาชดเชยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นหนทางหายนะทั้งนั้นระบบราชการสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการไปอย่างโปร่งใสมีคุณธรรมแต่ปรากฏว่าเข้าไปเป็นเครื่องมือของการทุจริตนะครับตรงนี้แหละครับว่า3ประการนี่แหละครับมันเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ถ้าจะแก้ไขปัญหาทุจริตให้ได้อย่างยั่งยืนต้องแก้ทั้ง3เรื่องนะต้องแก้ทั้งปัญหาทุจริตต้องแก้ทั้งปัญหาพื้นฐานต้องแก้ปัญหาขององค์กรที่มันเกิดอยู่เนี่ยต้องดึงทุกภาคส่วนมาทำงานแต่ที่ผ่านมามันทำเหมือนกันแต่ทำไม่เต็มที่ต่างคนต่างทำทำไปคนละทิศคนละทางถูกขัดแข้งขัดขาบ้างถูกแทรกแซงบ้างถูกครอบงำเข้าปัญหามันถึงได้ขยายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ขยายมาจนกระทั่งกลไกที่อยู่ในปกติเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ให้บังเกิดเป็นรูปธรรมอย่างไรขออนุญาตเป็นรอบหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงฟังแล้วก็ดูปัญหาใหญ่จริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมลองสรุปดูนะครับท่านที่ท่านเลขาพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะฮะก็เป็นปัญหาคนก็เป็นปัญหานะฮะในตัวระบบเองก็เป็นปัญหา